ลักษณะเป็นพระแหละเพราะบวชอยู่นะคะแต่ว่าสักพักก็จะเปลี่ยนชุดพาผู้หญิงเข้าวัดแล้วก็กกในกุฏิบางทีก็ออกไปนอกวัดแล้วก็กกกับผู้หญิงยันหว่างอะไรแบบนี้คือถ้าหลักฐานครบก็น่าจะปาราชิกเลยล่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะคะหลักฐานจากชาวบ้านค่ะแล้วพระนี่ระบุว่าเป็นเจ้าอาวาสเลยนะคะเช้าผ้าเหลืองเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งในสุพรรณบุรีเช้าบิณฑบาตสุขุมหน้าเลื่อมใสตกเย็นแต่งกายเป็นคฤหัสถ์ไปนอนบ้านสีกายันหว่างค่ะเป็นกิจวัตรเป็นคลิปใต้โพสต์ซึ่งเราก็ได้ดูคลิปกันไปแล้วคลิปนี้นะคะเพื่อความกระจ่างนักข่าวไปตรวจสอบสักนิดนึงในบ้านที่กกสีกาแล้วกันนะคะอยู่ในอำเภอสองพี่น้องค่ะหูหลังนี้นะคนในภาพที่แต่งชุดคฤหัสถ์คล้ายกับเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในเขตอู่ทองสุพรรณบุรีเป็นถึงพระครูสัญญาบัตรด้วยนะมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลและพระอุปัชฌาย์ด้วยอ่ะชาวบ้านบอกว่าอ๋อพระมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตอนเย็นขับรถออกจากวัดแล้วก็จะกลับเข้าวัดประมาณตีสามตีสี่ค่ะชาวบ้านไม่ศรัทธาไม่ทำบุญวัดนี้แล้วหนึ่งในชาวบ้านค่ะที่เราเจอบอกว่าพอรู้ข้อมูลมาบ้างแต่ไม่มีใครกล้าเพราะไม่มีหลักฐานเป็นข่าวมา 2-3 ปีแล้วแต่ช่วงหลังถี่ขึ้นไม่ค่อยกลับวัดจนชาวบ้านเสื่อมศรัทธาไม่เข้าวัดอีกส่วนตัวก็เชื่อว่าคนที่เห็นในคลิปก็คือพระนั่นแหละฟังดูค่ะเท่าที่เห็นในคลิปภาพก็เชื่อไหมว่าเขาไปมีพฤติกรรมในเชิงชู้สาวอะไรนี้มีไหมเชื่อนะเชื่อพฤติกรรมว่าเขาไปอยู่บ้านหญิงสาวหรือบ้านใครก็พอรู้มาครับแต่ว่าเราคือเราไม่ได้มุ่งประเด็นไปต้องการจะรู้ข้อมูลครับก็คือเท่าที่เห็นในคลิปภาพก็คือใส่ชุดเสื้อผ้าธรรมดาไปอยู่บ้านแต่กลับมาก็คือห่มจีวรดูวัดใช่ไหมฮะประมาณนี้ที่ตามรูปที่ดูนะที่ในคลิปนะครับแต่ก็คือยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับนักข่าวตามไปที่วัดเลยค่ะที่มีพระในคลิปเป็นเจ้าอาวาสใช่หรือไม่ไม่อยู่ค่ะถามพระลูกวัดว่าเจ้าอาวาสอยู่ไหนบอกไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นี่เข้าพรรษานะคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปไหนก็ถามว่าเคยเห็นผู้หญิงมาหาไหมพระลูกวัดก็บอกไม่เคยนะมีแต่ญาติโยมมาทำบุญตามปกติชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่เชื่อละค่ะว่าคนในคลิปเป็นเจ้าอาวาสแต่ยอมรับว่าเรื่องแบบนี้ได้ยินเข้าหูมานานแล้วเข้าใจว่าเป็นการใส่ร้ายเจ้าอาวาสที่กำลังมีชื่อเสียงส่วนข่าวที่ออกไปก็ทำให้วัดได้รับผลกระทบจนเสียหายคือคนไม่ค่อยมาทำบุญนะชาวบ้านแถววัดเขาก็ยอมรับแบบนั้นนะนักข่าวก็เลยโทรศัพท์สอบถามพระผู้ใหญ่ค่ะก็คือพระสุพรรณวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีพอพระคุณเจ้าได้เห็นคลิปแล้วพระคุณเจ้าพูดแบบนี้ค่ะอ๋อเขาได้ลาสิกขาไปแล้วคือศึกไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าไปศึกที่ไหนนะไม่รู้ว่าศึกกับใครด้วยแต่หลังจากศึกแล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนค่ะศึกแล้วใช่ไหมศึกเองก็บวชใหม่ได้นะคะแต่ชาวบ้านบางคนนี่ที่เห็นคลิปแล้วไม่เชื่อนี่ไม่รู้ว่าคิดยังไงอยู่เนาะเนาะคือทำไมเหมือนว่าตาหูมันแบบว่าแบบมันมืดมัวจริงๆเหรอเนี่ย ไม่รู้จริงๆหรอว่าเขาทำแบบนี้มันผิดอะนะ